นี่คือการเฟ้นหาแร็ปสตาร์คนใหม่ในวงการฮิปฮอปของประเทศไทย Show Me The Money Thailand Season 2 Presented by True 5G World การแข่งขันของเราดำเนินมาอย่างเข้มข้นจนถึงสัปดาห์สุดท้ายและใครจะผ่านบททดสอบวงแหวนไฟของเราไปได้และนี่คือสัปดาห์สุดท้ายในการแข่งขันรอบ Ring of Fireคนแรกของวันนี้เป็นแร็ปเปอร์อีกหนึ่งคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้เพื่อไล่ตามความฝันผมแค่อยากจะแร็ปแล้วมีตังค์ใช้ครับผมอยากอยู่กับแร็ปโดยที่มีชีวิตรอดครับไอ้เฮียตัวไหนที่แม่งลืมคนที่อยู่ด้วยกันตอนที่ไม่มีเฮียอะไรเลยแม่งเป็นคนที่โง่ที่สุดแล้วเว้ยนี่ภาษาไทยเลยว่ารีวันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเลยไปครับเลยไปชื่ออะไรครับชื่อวลีวันครับผมวรการนามสกุลนะครับแม่ครับอยากใช้นามสกุลแม่แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับโหลึกเลยสะพายกระเป๋าวันนี้เตรียมไปที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวจะสักพักจะวางแล้วครับวางกระเป๋าครับเหมือนรีบไปไหนสักอย่างนึงแล้วชื่อนี้มาจากอะไรครับจริงๆแปลว่าคำเดียวครับจริงๆผมเป็นคนไทยแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมของทางอเมริกาก็เลยอยากผสมผสานวลีเป็นภาษาไทยแบบสันสกฤตนะครับแต่ว่าวันเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าคำเดียวครับอ๋อวลีแล้วก็วันใช่ครับใช่ใช่โอเคครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเอ้ยโฟร์20อ่ะนั่นเพื่อนผมระวังไฟไหม้นะน้องเดี๋ยวถ้ามันอัปเปอร์คาร์ดเนี่ยแม่งก็เพื่อนผมเชียงใหม่นั่นเพื่อนผมมาฟักเกอร์ DJ drop the beat วันนี้วันวันนี้วันเจ็บเสื้อผ้าเออกูว่าอยู่ว่าระวังไฟไหม้ช็อตนี้กำลังหล่อเลยอีกนิดเดียวเท่วันนี้วันครูมาดูเลยครูมาดูเลยเกือบจะหล่ออยู่แล้วเชียวคัดใช่ไหมเราให้น้องเอาใหม่กูบอกแล้วมึงไม่ฟังกูวันนี้วันผมตัดไปตั้งแต่ตอนออกมาใหม่เลยได้ไหมเดี๋ยวโคตรโจ๊กอันนี้คือซ้อมมาดีมากเลยแม่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเขาไปตัดต่อให้เขาตัดให้น้องหล่อยฟังแรปนี่ถ้าเป็นมุกนี่แบบตบมุกได้ฮามากเลยเนี่ยน้องระวังเดี๋ยวมันร่วงลงไปด้วยนะถ้าน้องลงไฟไปอ่ะโอเคเอาไปกินของได้ไหมไม่รู้แล้วเนี่ยงงแล้วเนี่ยกูแซวมึงแล้วน้องหยิบวิ่งไปข้างหลังไม่หยิบวิ่งไปข้างหลังเผื่อเออหยิบไปวางข้างหลังไม่เป็นไรครับเพราะผมไม่ตกแน่นอนเอ้าจะเอาไงวันนี้โอเคจะเอาไงวันนี้เอาไปจัดไปถ้ามันมั่นใจกันลุยชอบความมั่นใจแบบนี้ Let's go แกงมาเลยแกงมาเนี่ยตีนมันก็โดนอยู่เนี่ยเออขวางเท้าเปล่าเอ้ยกูถามตัวเองทำไมต้องมาที่นี่ Why ทำตัวเร่งรีบเพราะว่าเรื่องเพลงไม่ใช่เรื่องขี้เดิมพันทุกทางเอามาวางที่มีแต่ก็เพราะกูแบกผัดของพี่และน้องจะไปทำมันเพื่อจะเพื่อและพร้อมศรัทธาแน่วแน่กูแซ่และซ้องแม่และเพื่อนแต่เพื่อทุกเรื่องที่เชื่อกูไม่มีสิทธิ์จะไม่พร้อมไม่รอเส้นทางที่กูทำเนี่ยมันยังไม่พอไม่รอถ้ามันยังไม่สุดกูไม่หยุดต่อให้ทุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเพราะกูแบกความฝันของโฟร์20เพื่อคนข้างหลังสัญญาจะเต็มที่ขอบคุณที่พี่ที่ช่วยตลอดมาทุกบาททุกสตางค์กูถือว่าเป็นนี่กูเลยต้องลานี่ไลท์แสงลานี่ไลท์แมทบูบูลานี่ไลท์แสงลานี่ไลท์แมทบูกูแบกทุกอย่างที่มาจากเชียงใหม่ให้เอามาเลี้ยงใส่ในเพลงกูไม่พอแบกคำด่าที่แม่งมาเขียนใส่กูเห็นเป็นเพียงไผ่ที่ไม่อยู่ใกล้ก่อเพียงสะพานที่เอามาเลี้ยงใหม่เพื่อให้กูเหยียบใส่ฝันกูใกล้พอบอกกับฉันเรื่องฝันให้เลิกไปแต่ใจกูมันใหญ่กูแม่งเลยไม่ยอมกูเลยต้องเฟกแล้วก็ได้มันก็ตะกัดไฟมาโดนไฟก็ไปลอยถึงมึงจะเป็นมึงก็ไอจอนที่ไปทำให้ใครจ้องรู้ว่าแกต้องใจชอบมึงต้องบอกตัวมึงเองมึงต้องไปลอยช่างหัวพวกแม่งดีที่ไม่ชอบนี่ก็โพสต์ตอนแร็ปไม่ได้แอปมึงต้องพาเพลงแร็ปขึ้นเป็นไอคอนมาฟักเกอร์เอ้ยลานี่แรงอีกแสงอีกลานี่ไล่กับเมจิกมาฟักเกอร์เซลจริงชอบเอเนอร์จีชอบเอเนอร์จีโกรธใครมาโกรธใครมาปะครับเนี่ยน้องอายุเท่าไหร่นะผมโกรธพี่คนตะกี้มากเลยครับกำลังหล่อเลยตะกี้ผมเท่มากนะผมคิดว่านี่ตอนนี้คุณต
อนนี้คุณก็เท่อยู่นะเซฟตี้เฟิร์สเฟียวแล้วเฟียวแล้วไม่ต้องคิดมากเซฟตี้เฟิร์สแล้วแม่งโคตรเท่เลยโซอย่างเฟียวตอนแรกคิดว่าแบบโหแรปหลุดแน่เลยแบบเหมือนว่าแบบดูเหมือนไม่โฟกัสเรื่องแรปเลยพุ่งไปหน่อยป่ะเออดูพุ่งไปหน่อยแต่กลายเป็นว่าแบบเก่งโคตรเลยนะผมว่ารอกดแล้วเดี๋ยวเสื้อผมไหม้แน่มั่นใจจะโหดีมึงไฟไหม้แน่แต่ว่าพอแรปออกมาแล้วทุกคนก็แบบโหจริงเพราะเก่งจริงเมื่อตะกี้เหมือนกำลังจะหมดลมมันดูมั่นใจมากครับเพราะว่าจริงๆมันไม่มีที่ไหนเลยที่สามารถตะโกนได้นอกจากในวอลเซเว่นผมครับในตู้เย็นเซเว่นผมฝึกงานอยู่เซเว่นแล้วผมก็จะแหกปากอยู่ในตู้เย็นเวลาลูกค้าเปิดประตูมาเขาก็จะตกใจแม่งมีบีทแล้วมีตัดอยู่ข้างในครับแล้วเปลี่ยนโฟเทมาไอตอนนั้นอ่ะที่แบบเปลี่ยนมาแล้วแบบโอ้โหมันเปลี่ยนเพื่อนั่นเลยนะเพื่อใจโคตรเท่ใช้ได้เลยลานิไลไซลานิไลแมจิกบูลานิไลไซลานิไลแมจิกแปลว่าอะไรครับยังกูแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่รู้มันพูดอะไรกูพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรไม่รู้เรื่องลันดีแรงอีกแซงอีก running light กับ magic ก็คือแบบมึงแรงอีกมึงต้องรันอีกนี่คือเป็นตัวอย่างที่แบบว่าเออบางทีคนฟังอาจจะฟังไม่ได้เข้าใจ 100% แต่ว่า vibe มันดีใช่ feeling มันได้ feeling มันได้ฟีลมันได้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วปกติยินดีด้วยเปียวแล้วไม่เป็นไรขอบคุณครับผมแต่นี่ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับแรปเปอร์ทุกคนเลยนะครับทำงานฝึกงานอยู่ยังซ้อมได้มีเวลาให้กับมันได้มันแบบสุดยอดจริงๆสุดจริงผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นผู้ที่ผ่านรอบ face to face และได้สร้อยมาจากเซอร์ป๊อปป้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออิดครับ AKA ET ครับผมพอมี ET on the show มีและดูกันให้ดีๆเขา This is my show ลามไลกับโปเพราะกูลองทำวันๆก็ทำแต่คำก่อนรามทองคำจำลองและกองคำออกมาเป็นคำทองกูมองนำสักวันกูจะนำคำมาทำทองสีผมเฟี้ยวมากครับผมขอบคุณมากครับทำไมต้อง ET ครับชื่อเล่นผมชื่ออิดครับชื่อจริงผมชื่อทิพย์ธนาก็เป็น ET ครับง่ายๆพร้อมไหมครับพร้อมครับ Let's goYeah, ET. ถึงลบแต่กูก็ลุกทิ้งทุกความทุกข์แต่ซอไม่เพนซอไม่เนมชื่อนี้กูทำมา4ปี is not a change no pain no gain แล้วกูยังสติลยังทำอยู่กูทำให้สุดกู this is my pain here my homeland I'm a big man damn it และขอบคุณเสื้อที่เอาสร้อยมาห้อยคอศพที่เฝ้ารอนำฝันมาเข้าจอบอกก่อเพื่อนให้เทเล่ารอฝันมันเข้าเป้าแต่สร้อยแม่งเสื่อมมาเข้าคอว่ะโทษที่กูลุยแบบ non stop แบบไม่มีเบรกคอมพิเคทวันเดอร์บีออนท็อปแล้วกูก็ไปคิดแค่ business stopนี่มันก้าวแรกของการเดินทางเกินวางไปให้ไกลให้สุดถึงรอบไฟนอลซิมเปิลแล้วนี่มันแค่ตัวอย่างจับตาอย่าให้ห่างเพราะนี่มันแค่ไตเติ้ลเหมือนกับพัซเซิลคนบอกโฟกูซับซ้อนกูน้อมรับสกิลพี่ทับน้องอย่าลองนะกูอยากเป็นแค่นักร้องที่เอาชื่อเสียงไปพร้อมซับไม่มีทางให้ลัดย้อนอุปสรรคเข้ามากูพร้อมจะลองซัดยับเย้โอ้ขอบคุณมากครับชอบมากเลยครับผมขอพูดก่อนเลยนะว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกได้แบบมีกลิ่นอายความเป็นพี่ป๊อปมากเลยนะเมื่อกี้ขึ้นมาแต่ตามเป็นไทเทิลโหดมากครับโฟล์แบบว่าสัดส่วนนะเน้นสัดส่วนแล้วคำมันก็ไม่ได้ใช้คำง่ายขนาดนั้นคำก็มีชั้นเชิงอยู่นี่ดูเหมือนว่ายังปล่อยของไม่หมดนะเนี่ยใช่ดูน่าจะมีอะไรที่เก็บไว้อยู่เหมือนกันขอบคุณมากเด็กนี้น่าจะแสบพอตัวเฟียวว่าไงพีทที่ผมกดเพราะว่าผมยังไม่เห็นความโดดเด่นนะฮะต้องบอกตามตรงนะครับกำลังอยากหาอะไรใหม่ๆอยู่ของผมฟังผมนะฮะอยากรู้สึกถึงพลังงานมากกว่านี้ด้วยที่แบบส่งมาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องสื่อออกมาให้มันได้มากกว่านี้ตรงนั้นนะมันตื่นเต้นเลยอ๋อครับเมื่อเราปล่อยออกมาไม่สุดป่ะเหมือนเราแบบใช่ไหมเรื่องเสียงอะเนาะของผมก็คือเรื่องเสียงคือตอนนี้เหมือนมันแบบโฟล์โอเคสัดส่วนโอเคแต่ว่าเสียงมันยังขาดเสน่ห์อ่ะไม่ได้มีเอกลักษณ์อ่ะฟังครั้งแรกในในป๊อปลองเอกลักษณ์สักนิดนึงสักบาร์อะไรนะครับสักบาร์นึงได้มั้ยเอกลักษณ์บาร์ของใครของมึงของผมแล้วครับเออจะดีแล้วครับ1บาร์2บาร์3บาร์ก็นั่นแหละครับก็เรื่องของเอกลักษณ์ของเสียงอาจจะแบบแรปบ้านนอกแรปบ้านนอกฟรีสไตล์ปัจเจกบ้านนอกจะคิดว่าเจ๋งถ้าจะไม่มองรอบๆอ๋อจะกี่เพลงพูดอยู่ไม่กี่ประเด็นโซเซออนเองหลุดตัวเองเป็นเต็งเสียเวลาพูดพร่ำพรรณยำทำเพลงใช้หัวใจทำรำไม่ใช่นิยามตามเทรนด์คลิปออก this is hip hop hip hop what show motherfucking talk about huh อะไรประมาณนี้เย้เย้เย้เ
ให้ทีมเราจะปล่อยของเยอะดิพีทนี่เขาได้1ทีขอ2ทีอ่ะ2ทียังกูเอาสักหน่อยกูบอกว่าแดกเหล้าเป็นคำกูดูดปุ้นเป็นกิโลเวลากูมามึงต้องเริ่มเท่านโมพระนามมึงจะมาน้ำเย็นตะโฟหัวมึงแตกมึงก็รู้ that's for sure โอเคกูไม่ขอแต่กูไม่โชว์โอเคประมาณนั้นครับเหมือนหาคาแรคเตอร์ของเสียงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับไอ้ป๊อปเจอข้างหลังได้นะต่อฟีสไตล์กันต่อได้ไหมกลับไปโอ้พี่แน่นอนจริงวะจอยบอดี้เลยแก๊งอะไรเนี่ยวงพี่นี่ฮิปฮอปจริงๆเลยสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อแฟงกี้กิติพงษ์วงเมืองคำ AKA แฟงกี้ครับผมรอบนี้นอกจากความเดือดแล้วนอกจากอะไรผมว่าผมจะใส่ความเป็นโจ๊ะความเป็นสนุกสนานขึ้นมาหน่อยครับเพื่อให้ทุกคนผ่อนคลายบางทีมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องเดือดดาลจนปวดหัวจนเกินไปต้องการอยากให้สนุกครับอยากให้คนดูและผู้ชมสนุกไปกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกี้สวัสดีครับคนนี้มาสุภาพเรียบร้อยตลอดนะฮะระวังเงียบๆนะครับผมระวังนะเห็นเขาเงียบๆแบบนี้เคยเจอรู้จักพี่ก็ตอนดิจิชันเปิดมาสวัสดีครับพี่เดย์สวัสดีครับสวัสดีครับผม AKA แฟงกี้นะครับผมยังไงฝากตัวด้วยครับบีดขึ้นเท่านั้นนะพี่คนนี้คือบีดมาเท่านั้นแหละพี่เอ้ยไอโยวันซับพี่ดีไอนี่เอาล่อมันอีกแล้วก็บิ๊กบอลลิกสตอปแล้วกูแลนลี่รู้เรื่องโอ้โหอยากฟังแล้วอ่ะทำไมถึงมารายการ Show Me The Money ครับต้องการอยากได้เวทีแสดงความสามารถครับแล้วก็อยากมาเฟี้ยวตรงนี้ด้วยครับนี่พูดแบบนิ่มๆอย่างนี้นะน่ากลัวแฟรงกี้มีเชื้อฝรั่งไหมครับแฟรงกี้ครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษครับผมพ่อเป็นชาวอังกฤษครับผมเหมือนแรกเหมือนกันเลยครับโอเคหรอใครเป็นพ่อเป็นอังกฤษล้อเล่นพี่ว่าจะกูก็งงเลยว่ากูไม่เพื่อนโอเคแฟรงกี้ let's go มรสุมมันนำพาหรือพร้อมลิขิตบันดาลจะบอกไปทั้งกายยาพอกูลงผิดมานานที่บ่ได้ฟันนางฟ้าแต่เธอเป็นหย่อมมาบานกูคิดถึงหน้าพ่อแม่คิดถึงอดีตกายกูตักบาตรทำบุญแล้วก็ทำทานวันนั้นพ่อแผ่ให้ตาละเอาไปเทในลำธารที่คิดว่าหน้าตาดีแล้วไม่ต้องออกไปทำงานนอนเล่นแต่เอาวีทั้งวันไปถอยสันดานไม่มีบัตรกวาดไม่มีเช็ดถูงานมากันเหลือไม่ทำมาสอกระปอกยังรูหนูตั้งแต่เท่าไหร่ไม่เคยจะฟังไม่เคยก็รูหูหุยแบบเดียวเธอก็เล่นเปิดมีให้ดูวันละปวดกับบ้านนางทองมาสวดอาจารย์ยังจะมีอิทธิฤทธิ์ชิดมันจะได้ลุ่มดำจะไม่อาจจะนิพพานทำงานอะไรไม่มีเงินเก็บธนาคาร Bye we find the way and it's time to pay So what you think just remember the day crap No pain no gain Ready hands up แล้วก็เคลื่อนขอเบรกทนมือทนตีแล้วก็ทนทานบางครั้งจะเอาไม่แทนแล้วบางครั้งสองรองบานไม่เป็นการที่จะบางคนควรจะปนบานไปไหนไม่ได้ต้องกลับมาตายอะไรอย่างสมสารเจ็บจี้ข้างในใจมันบอกว่ารักเมียจะเป็นกับไฟพอแม่เมาแล้วมาเธอเป็นแม่ของลูกไม่อยากให้รักมันบ้างของกูรักของกูสงสัยกูบ้าแล้วมั้งโอ้โหมันดูดีละนี่แหละนี่แหละผมว่ามันต้องสุดแบบนี้เว้ยพี่นี่คือแบบนี่คือที่ผมแบบว่านะอันนี้คือหายใจก่อนหายใจก่อนคุณแม่งได้ใจผมแต่ว่าเรื่องคำมันบางคำมันยังมีแบบไม่ชัดทั้งหมดนะอาจจะต้องปรับปรุงตรงนั้นแต่ว่า energy การ deliver delivery ขอบคุณมากครับ delivery นะแล้วก็แบบคุณแบบคุมใส่อยู่อ่ะคุณรู้อ่ะว่ามันยังไงอะไรเงี้ยสุดยอดขอบคุณครับทำไมโคตรเดือดทำไม C2 ถึงกดครับผมเพราะว่าจริงๆออกมาดีมากแล้วครับขอบคุณกดเพราะว่าแบบยังผมเห็นแบบหมายถึงความไม่ชัดเจนในบางคำในคำเนาะใช่ในคำใช่ใช่ผมก็เลยบางที่แบบผมก็เลยกดเฟลไปเลยรวมเป็นก้อนเดียวกันบางจะเอาไม่ได้แล้วบางของสองรองบานไม่เป็นการที่จะบางของคนจะปนบานต้องไปเอาให้มันชัดแบบนะก็ตั้งรอบแรกที่ออดิชั่นนะครับผมบอกตรงๆนะฮะว่าคนที่ออดิชั่นกับผมทั้งหมดนะฮะถ้าผมจะกลัวโควิดนะผมกลัวคนนี้ที่สุดแล้วนะฮะเพราะมันยืนแรปแบบอยู่ตรงนี้นะฮะคนเดียวทุกวันนี้กูจะไม่ซื้อกุชชี่แล้วในปัจจุบันกูภูมิใจไม่ขี่สกูปี้ทำเพลงแล้วก็ทำงานใช้หนี้ไอ้สัตว์ในชีวิตจริงกูไม่ได้เอ็งมูวี่อย่าเอารอบหน้าขอเดือดกว่านี้เดือดมากๆครับขอบคุณนะครับแฟงกี้เราเจอกันรอบต่อไปครับขอบคุณพี่เซอร์นะครับไฮซอยขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เบนนะครับขอบคุณนะครับสู้ครับผม let's goมึงอ่ะมาอยู่
ตรงนี้แล้วและอีกไม่กี่นาทีก็ถึงตามึงแล้วก็คือพยายามมานานมากมึงทำได้เว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเดฟ AKA T Bone ครับสวัสดีครับทำไมต้อง T Bone ครับผมT คือผมเกิดวันที่3ครับผมส่วนคำว่าโบนเนี่ยผมแรปมาหลายปีแล้วแต่แบบว่าผมแบบว่าสับสนกับตัวเองแบบออกทะเลไปแบบสตาร์นู้นก็แรปสตาร์นี้ก็แรปนู่นนี่นั่นแบบสับสนตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะได้สไตล์ไหนแบบว่ามั่นใจตัวเองในสไตล์ไหนจนแบบว่าในปีนี้ผมยอมเปลี่ยน AKA ตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าเออสไตล์นี้แหละแม่งกูเว้ยสไตล์ไหนครับโอสคูลครับผมผมเป็นคนเลือกเขาเข้ามาครับแล้วก็ล่าสุดผมไปเจอเขาที่แถวทั้งหล่อเขาทำงานอยู่เป็นพนักงานอยู่แถวทั้งหล่อใช่ไหมใช่ครับเป็นร้านรุ่นพี่ผมใช่ใช่เขาต้องรอดูต้องรอดูรุ่นพี่ฮายแล้วเนี่ยผมฮายมากพูดซะอยากดูเลยฮะพร้อมไหมครับทีบนพร้อมครับผมพร้อมแล้ว let's go yo motherfucker T-Bone man show me the money what's up เกิดเป็นลูกชาวนาก็ต้องสัมภาระเข้ามาในเมืองผู้ความจนมันพัดภาคความอบอุ่นอย่างทาลุกต้องจากบ้านเป็นความหวังของผู้มีพระคุณไม่อาจต้านความรู้สึกที่เกิดจากกูต้องเป็นลูกกระสุนจากเพียงกันเป็นคนในวันที่ไฟกำลังสูงอยู่ในกลางใส่กูต้องผ่านอีกกี่หลุมฟ้าถึงจะรู้จะทำบาปทำบุญจะได้เป็นนายใหญ่แต่ไม่ใช่สิ่งที่กูฝันหาไม่เหยียบลูกน้องก็ไปล้างผ่าก็ต้องการที่จะสร้างไอ้คำที่เขาบ้ากับมาเพื่อหนังหนากูจะกังขากูเชื่อว่าแรปจะมาทำชีวิตกูดีกว่านี้ที่พ่อแม่กูต้องแตกแยกกันตัวกลางก็คือมันนี้สู้จนเราแรงถึงมีสว่างกูตัว MVP พ่อแม่กูต้องคืนกลับมาในวัยชราต้องดูแลให้ดีจากเด็กหลังจากที่พวกมึงเจอตอนนี้มาจากไปอยู่บนเวทีทั้งที่กูเดินไม่ใช่เรื่องบังเอิญกูกล้าเผชิญต่อหน้าพี่ดีแรปจะกระสุนเคมีทดลองมาเป็นปีๆซีดีเดย์กูแลบกูซีก็เท่ต้องออกทีวี What a พวกมึงคงงงว่ากูมายืนตรงนี้ได้ไงไอ้พวกอยู่แค่หน้าจอไม่ได้ซอยให้คอไม่ต้องเสียใจนะขอบคุณครับเฟียวนั้นหายใจดีแล้วชอบตั้งแต่ครั้งที่แล้วแหละพูดผมว่าเขาพูดเร็วมากแล้วก็หายใจได้เก่งไม่รู้หายใจยังไงครับเขาเร็วเขาสับเขาลัวมากนี่นั่นแล้วผมก็ได้ไปโอเคเจอเฟสเฟสเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้เขาเป็นใครผมก็ได้ไปเที่ยวร้านรุ่นพี่ฮะแล้วเขาก็วิ่งออกมาสั่งเขาแตะวิ่งออกมาจากหลังร้านวิ่งออกมาพี่จำผมได้ไหมผมก็บอกจำไม่ได้เราก็จำไม่ได้เขาบอกพี่เฟสเฟสกับผมอ่ะพี่เอาผมเข้ามาผมบอกใช่เหรอเขาก็คนไหนอะไรเงี้ยเราก็คือสภาพคือเขาไปทำงานอยู่อ่ะแล้วสภาพไม่ได้เหมือนวันที่เขามาโชว์ไงแล้วก็บอกแรปมาสิแรปโชว์ท่อนดิท่อนนั้นอ่ะเขาก็แรปตรงริมถนนเลยให้รุ่นพี่ผมดูด้วยเขาก็ใส่ปั๊บ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 ผมเออจำได้ละน้องเฟียวน้องเฟียวผมชอบแรปเปอร์โอสคูลแบบนี้มากเลยนะครับผมรู้สึกว่าแบบแรปเปอร์ทรัพอะสายทรัพเขาก็จะมีความแอตติจูดเท่แบบทรัพนะโอสคูลก็จะมีความเท่ความโยกอะความโยกที่ไม่เหมือนโยกแบบทรัพครับผมอธิบายไม่ถูกนะแต่ผมมองคุณและเห็นคุณโอสคูลแล้วโยกไปแบบบีทแบบบูมแบบเนี้ยแล้วบางคนสูงเฮ้ยนายนี่เท่ว่ะอะไรแบบนี้ครับสู้ๆครับผมขอบคุณเจอกันพี่คาดหวังไหมผมคาดหวังแค่อยากมาแสดงตัวว่าผมทำมานานผมก็แรปอยู่นะผมอยากให้ทราบแค่นั้นก็กดดันครับเพราะว่าเดินทางมาไกลครับจากเชียงใหม่เลยครับก็กดดันมากครับเป้าหมายก็คือว่าทำเต็มที่ในสิ่งที่เราเตรียมมาก็พอแล้วครับชนะตัวเองให้ได้ครับแค่นั้นพอสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อไอครับผม AKA IS ครับ IS พร้อมไหมครับผมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว Nino drop the beat มา show me the money เย้ใครมีเพื่อนไม่คืนเงินบ้างฮะมาทวงมากก็ไม่ได้อ๋อทวงมากก็ไม่ให้เงินทองยุคนี้มันหาไม่ได้ง่ายอ๋อเป็นญาติก็ไม่ใช่เลยต้องตามต้องตื้อต้องไล่เตือนอ่ะเด้ไม่ได้อยากให้นายเคืองเริ่มดักร้อยก็ได้ถ้านายเปลืองขอแค่อย่างน้อยชิพอนเป็นรายเดือนสุดท้ายเป็นไงอ่ะ
บอกเดี๋ยวใจแต่ก็เบี่ยงบ่ายอ้างปัญหาชีวิตเลยไม่เสียงใจจากที่เคยเป็นมิตรมันก็เปลี่ยนไฟฉันไม่อ่านแต่ดันเช็คอินตลกไหมกูกดว้าวกูกดไลค์แทบกราบที่เก่าได้โปรดใช้ให้พวกนี้แม่งไม่ลงทุนกูเลยมาด่าในตัวเพลงเพื่อนบอกให้ถือไว้ทำบุญกูบอกอยากจะทำเดี๋ยวทำเองอยากเอาแชทไลน์ไปลงหน้าวอให้ได้อายพักนึงกูทำงานมาแทบตายสุดท้ายไม่กลายเป็นรายรับมึงคิดว่าทำแล้วเพี้ยนเหรอฮะฝุ่นมึงทำมึงเพี้ยนเหรอฮะบอกไม่คืนต้องเลี้ยงแม่เอาแล้วแม่กูไม่ต้องเลี้ยงเหรอและกว่าจะได้แต่ละบาทตัวกูแม่งแทบจะรากเลือดตอนนี้กูมองไม่คาดเคลื่อนเห็นมันชัดเจนว่ามึงคือโจรในคราบเพื่อนเราเจอกันใช่ไหมใช่ครับพี่ผมชอบคือน้องก็ดูเป็นเด็กแบบเข้าใจว่าหน้าใสนี่นั่นผมก็คิดว่าน้องจะต้องร้องอ่ะกลายเป็นน้องแรปแล้วผมชอบความหนักแน่นของแรปน้องคือมันดูดีมันดูทุกอย่างเพอร์เฟกต์ผมไม่คิดว่ามันจะแรปอย่างนี้ได้แล้วมันแรปอะเกรสซีฟแต่วันเนี้ยผมว่ามันหาคอนเซ็ปต์ที่ไม่ค่อยโดนแต่มันก็ยังเข้าใจไหมผมชอบไปครั้งที่แบบมึงบอกมึงเลี้ยงแม่กูก็เลี้ยงแม่เหมือนมึงคิดว่าทำแล้วเพี้ยนเหรอฮะฝุ่นมันทำมึงเพี้ยนเหรอฮะบอกไม่คืนต้องเลี้ยงแม่เอาแล้วแม่กูไม่ต้องเลี้ยงเหรอคือมันก็เป็นอะไรที่ผมเข้าใจแหละเขาต้องการแตกต่างไม่ได้ต้องการแรปพรีเซนต์อย่างเดียวแล้วมันยังไปได้อีกหลายทางอ่ะมันแรปเก่งอ่ะคนเนี้ยแต่งตัวหล่อด้วยแต่งตัวหล่อแรปเก่งนะตลาดได้อยู่ขายได้ขออย่างเดียวเดี๋ยวจะพาไปตัดผมโกนหัวไม่ต้องโกนก็ได้ตัดให้มันหล่อแรปชัดมากเลยผมฟังแล้วรู้สึกแบบเหมือนฟิล 2P อ่ะเพราะเวอร์สเขาเขียนยับเหมือนกันนะเวอร์สเขาเขียนแบบรู้เลยว่าถ้าจะต้องเล่น16บาร์ถ้าปอดไม่พอนี่แต่ลุคไม่ให้แรปอ่ะใส่สูทมาดูเป็น Pretty Boy ครับเขาแต่งตัวอย่างนี้ตลอดแล้วครับคุณแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับส่วนมากก็แต่งตัวเสื้อเชิ้ตกางเกงอย่างเงี้ยครับผมแต่ลุคเราค่อยไปปรับเอาได้เนาะไม่ปรับก็ได้อย่างนี้ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้พี่ขายได้ก็ได้ชอบมีของเขามีของอยู่แล้วครับผมครับยินดีด้วยครับเราเจอกันรอบต่อไปขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสู้ๆครับผม ISIS ไม่อยากคาดหวังอะไรมากค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยคาดหวังแล้วผิดหวังมากๆหนูเป็นคนเซนซิทีฟอะแล้วก็วันนี้หนูถือว่าหนูทำเต็มที่แล้วต่อให้หนูจะหลุดหรือว่าจำไม่ได้สวัสดีครับโหสวัสดีครับมาจากที่ไหนครับผมมาจากพอประแดงค่ะชื่อข้าวหอม AKA เจมิเน่ค่ะอ๋อผมจำได้แล้วผมเป็นคนเลือกเขาคนนี้นี่เขาแรปด่าผู้ชายกาดเลยผมเลยเรียกเขาจริงเหรอฮะแน่นอนคนนี้เอาละครับวันนี้ไม่ได้แรปด่าผู้ชายใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับสั่นคลอนอยู่นะครับตอนนี้เอาแล้วน้องเขาบอกว่าด่าค่ะด่าระวังตัวไว้พร้อมใช่ไหมครับพร้อมจะด่าเลยขอฟังชัดๆเลยแล้วกันครับผมครับถ้าพร้อมแล้วเจมินี let's goโอ้ยไม่จำเป็นต้องพูดจะที่มึงพูดยังไม่คิดก่อนจะคอมเมนต์ช่วยใช้สมองกันสักนิดก็ทำกันมาตั้งนานจนเป็นสันดานกันนาทีเอ๊ะและคนอย่างมึงนี่มันต้องเจอยับยับหน้ามึงด้วยปืนลูกซองชักบางคนกลับคนกลับไปนอนพักกันพูดกันเน็บแนมคดีก็เจ็บแทนมึงจะเปลี่ยนเป็นกูมาลองแม่อีนี่มึงอ้วนหว่าไม่เอาไม่อยากได้ไม่เอาไม่อยากใกล้คนนู้นไม่หุ่นดีต่อให้กูอ้วนหรือไม่ได้ผอมขาวแต่ว่าโทษทีว่ากูไม่เอามึงอยู่ดีตากันเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงมองไม่ต่ำตรงก็เชิญทำต่อคำพูดมึงกูปล่อยไปกับลมแต่ก่อนจะดับลงขอเตะหน้ามึงก่อนและมึงอย่าได้ทงได้เถียงถามจับตาดูตั้งกูกำลังช็อตพ่อกูบอกอย่าสนเลยเสียงหมากูไม่เสวนากับพวกปัญญาอ่อนมึงก็ลองงัดอยากจะวัดอยากดีลาเลือดหน้าเห็นน้องหน้าแดงหัวมึงปอดเลยไม่กล้าและกูไม่ได้แกล้งมาสไตล์กูฆ่าเสร็จแล้วกูจะช็อตหน้าแกงเว้ยกูสับกระสุนเข้าหน้าแทนฆ่าแรงถ้าห้าวไม่จริงก็หลบให้คนอย่างกูไปห้าวแทนคนอย่างกูไปห้าวแทนสุดยอดหลบให้คนอย่างกูไปห้าวแทน What's up สุดยอดผมเลือกถูกคนนี้โหด่ากราดจริงๆนี่นั่งฟังเมื่อกี้นึกว่าไม่ใช่รอบลิงออฟไฟนะฮะนึกว่ารอบแพทเทิร์นแล้วนะฮะโอ้โหน้องทำให้พี่แบบรู้สึกภูมิใจมากที่แบบเลือกมาเพราะว่าโหนแน่นเราสายแบทเทิลอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเราคลิกกันแน่ไอสกิลอะไรเนี่ยผมไม่อยากถามแล้วผมไม่มีคอมเมนต์เลยแต่ว่าผมอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจในการแต่งรามของคุณเนี่ยคุณเอามาจากไหนก็ผู้ชายมันน้ำมันใจหลายๆคนนี่คิดว่าเขาไม่เอาหนูอะค่ะแล้วเขาก็คิดว่าหนูไปชอบเขาทั้งที่ก็แค่คุยกันธรรมดาโอ้ย
ผมไม่เกลียดมากครับที่ได้เจอคุณวันนี้อยากจะจุ๊บมือคุณสักทีเลยคุณมีเสน่ห์เอางี้เอางี้ผมชอบวันนั้นขอแล้วที่ออดิชั่นต่อหน้าพี่หน่อยสัก8บาร์มาจำได้ไหมจำได้ไหมกูเริ่มจะฟิลขาดสกิลป่าพวกมึงนี่ตีจังวิจารณ์คนอื่นทุกทีอยู่ทั้งปีให้คนเขาตีกันทำท่าจะตีจากกูตลอดเวลาไม่มีตังค์อยากเอาส้นตีนไปฝากพวกหน้ากากนี่ก็ได้เห็นดีกันกูอยากจะรู้นักรู้ทุกเรื่องที่มันปากดีในใครอยู่ข้างมันเอาตีนประทับที่หน้าผากทีถ้าเกิดว่าตกใจมันก็จำเอาไว้ว่ากูฝากตีแต่กูไม่ตีมึงหรอกเพราะแตะหน้าผากมึงกูฝากตีนโคตรจะแซงเขาแล้วกูกักไม่มีทนเร็วหรือที่ไม่ดีเพราะกูไม่สวยต้องหวยหน้าวีลอนเอลกูไม่ได้บอกหรอกว่ากูดีนิสัยไม่ดีคนเร็วแต่เรื่องเรายากูไม่เคยแต่ให้เพื่อนมายีกระท่อมเร็วเอ้ยโว้ God damn เลือกถูกคนจริงๆ You are star โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากสุดยอดสุดยอดเชิญคุณผู้หญิงผมชอบคุณมากครับคนลุกคนลุกคุณผู้หญิงอย่าลืมชับๆนะครับจูบมือจูบมือเลยแค่อยากไปเทิร์นๆอยากให้มันสนุกอยากขึ้นไปสนุกอยากผมก็คิดว่าผมไม่ได้คิดว่าผมจะชนะหรือแพ้ผมคิดว่าผมก็ต้องแรปทุกวันเหมือนที่ผมแรปแค่นั้นเองครับแต่ผมคิดว่าผมต้องเอาให้ได้ผมต้องเอาให้ได้ผมต้องชนะนะผมต้องได้4ผ่านผมต้องได้3ผ่านผมจะเก่งผมจะรู้สึกว่าผมกดดันผมอึดอัดแต่ผมคิดว่าไม่ได้ก็ช่างมันแต่ว่าผมแค่ทำเหมือนทุกวันที่ผมทำเหมือนตอนที่ผมซ้อมแค่นั้นเองครับฝากติดตามในโชว์นะครับสวัสดีครับผมคือโตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเล่นเซฟครับ AKA ภูโต MQT ครับอายุ22ปีครับ MQT นี่แก๊งไดมอนด์มั้ยครับชอบเป็นเพื่อนกันครับแก๊งยุงแก๊งยุงลายยุงลายครับยุงลายมันมาจากเขามอสคิโต้ที่แปลว่ายุงลายโอ้พร้อมครับพร้อมครับภูโตบอยขอโทษเวลาได้บอโทษโทษโทษตอบไล่แน่เห็นอายบอลอลอโทษโทษโทษอายขอโทษเวลาได้บอโทษโทษโทษตอบไล่แน่เห็นอายบอลอยศยศอายยศอายยศอาย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 ยศตอบไล่อายนะตอบไล่ตอบไล่อายนะเฮ้ยตอบไล่อายนะตอบไล่ตอบไล่อายนะเฮ้ยตอบไล่อายนะตอบไล่เมื่อไหร่จะแรปครับเฮ้ย MQT จริงป่ะเนี่ยครับขอโทษดีครับรู้จักไดมอนด์มั้ยจักครับรู้จักส่วนตัวพอรู้จักครับพอรู้จักพอรู้จักเหรอ MQT เหรอมันแก๊งเดียวกันด้วยเนี่ยรอฟังรอฟังน้องโทรแรปอยู่เดี๋ยวโทรถามครูบอลอะไรนะเมื่อกี้อะไร MQT ผมต้องไปเช็คแรปอยู่ไม่เคยเจอ MQT ไม่พูดบอกไอ้ที่ MQT แม่งดุเหี้ยใช่มันดุมากคือบีทําชื่อเสียงเค้าเสียอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมไม่รู้ไงไม่รู้ใช่หรือเปล่าเค้าอาจจะแก๊งกันหรือเปล่าแต่แบบว่าเอ้ยไม่รู้อ่ะYou have to be your biggest fan and when things are really tough and they're really rough and nothing's workingเจ้ามากับสโมกเรื่องMQT baby โอ้โหถ้าเดินมาเสียงกีตาร์รู้จักปะสวัสดีพี่พี่พีดีทุกคนครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองทีดีครับผมปีเตอร์สโมกจาก MQT Squad ครับผมยินดีที่รู้จักพี่พี่ทุกคนอีกรอบนะครับพูดยังเป็นแรปเลยแค่เนี้ยเฟี้ยวจัดเมื่อกี้พวกเดียวกันนะเมื่อกี้แก๊งนานะMQT ออฟคนนั้นก็แก๊งผมครับสมาชิกใหม่ครับชื่อปูโตที่จริงอยู่มานานแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่ในซีนแต่วันนี้ถึงเขาจะหลุดจากซีนนี้ไปแล้วแต่ผมจะพิสูจน์ได้ดูว่า MQT อ่ะไม่ได้กระจอกเว้ยพี่นี่ของจริงเลยไปเลยดีกว่าไปเลยอยากดูอยากดูไปเลยไปทุกคนเคยเห็นผมทำเพลงเทิร์นใช่ป่ะวันนี้ฟังเรื่องราวชีวิตผมให้ดีๆเว้ยYeah, let me tell you something, bro. ฉันมันแค่เด็กกำพร้าเวลาไม่เคยรอช้า
ฉันมันแค่เด็กกำพร้าแต่ว่าวันนี้ขอกูลุยเพื่อคนที่ดูกูอยู่บนฟ้ากูคิดผิดวันนั่นแหละผมมึงก็ดูดิจะอุปสรรคกูพูดชนไม่เคยวิ่งหนีเดินหลีกกูมีเรื่องราวอยู่มากมายที่กูนั้นอยากจะเซ็นพ่อแม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ใจกูยังต้องลุยอีกเพลงนี้ขอมอบให้ผู้มีพระคุณของฉันฉันรู้ว่าเขายังเฝ้ามองตัวฉันอยู่ข้างบนสวรรค์ถึงแม้วันนี้จะเจอปัญหาอะไรเรื่องราวมากมายอีกกี่เรื่องไปแต่วันนี้มาแรปออกทีวีแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้ฟังเวลามันเนิ่นนานใช่เย่ it's been a long time บางคนเขาตราหน้าว่าฉันเป็นแค่เด็กกำพร้าแต่ฉันไม่เหนื่อยละไม่ฟังคำคนที่เขานั้นดูถูกเพราะฉันยังจำได้ดีพลังอ้อมแขนที่แสนอบอุ่น17ปีที่ผ่านมาที่ไม่มีพ่อและแม่ไม่เคยแม้แต่บอกลาไม่เคยแม้แต่กอดแม่ในใจมันยังค้างคามีหลายเรื่องอย่าบอกแม่อย่าบอกเด็กกำพร้าทุกคนให้ปาดน้ำตาลุยกอดแบบกูและพวกมึงอย่ายอมแพ้ไอ้สัตว์โอ้ยคือนาทีเร็วมากแป๊บเดียวเองพี่ครับเมื่อกี้ผมตื่นเต้นนิดนึงขอโทษด้วยเมื่อกี้อินเลยแบบเล่าเรื่องดีแต่ว่าเรื่องของพอ energy มันมาเต็มอ่ะมันมาเต็มจนบางทีมันแอบล้นไปนิดนึงเงี้ยมันเลยทำให้แบบขอถามหน่อยว่าเมื่อกี้เรื่องจริงหรือเปล่าที่เราจริงครับพ่อแม่ผมเสียตั้งแต่ผม5ขวบพี่โอเคนะสุดยอดมากนะสุดยอดมากสู้ต่อไปสุดยอด respect พี่เสมอพี่ energy มันมาเต็มจนมันทำให้การสูญมันสูญเสียการควบคุมไมค์ไปนะครับแล้วก็มันมีช่องว่างนะระหว่างประโยคเพลงนี้ขอมอบให้ผู้มีพระคุณของฉันฉันรู้ว่าเขายังเฝ้ามองตัวฉันอยู่ข้างบนสวรรค์ถึงแม้วันนี้จะเจอปัญหาอะไรเรื่องราวมากมายอีกกี่เรื่องไปแต่วันนี้มาแรปออกทีวีแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้ฟังผมรู้จักน้องเขาอยู่แล้วนะฮะผ่านไดมอนด์นะฮะแล้วเขาก็เรื่องจริงที่เขาพูดมาก็เรื่องจริงแล้วผมเมื่อกี้ก็เศร้าเลยเหมือนกันรู้สึกฟิลได้รู้สึกถึงมันได้นะคือแบบรู้สึกถึงมันได้จริงแต่ว่าโอเคเนื้อหาอย่างที่เลซี่พูดว่าเขาไม่ชัดเจนใช่มันยังบางทียังไม่เคลียร์ต้องตัดคำหรือว่าหายใจให้ถูกอะได้เลยสู้ๆครับขอบคุณมากครับพี่ๆและสู้ด้วยครับยินดีด้วยสู้ครับครับ LQT น้าสวัสดีครับเฮ้ยพี่ชอบมึงผมใจได้อีกแล้วเออพี่ชอบรามมึงวันนี้ทำไมถึงอยากเล่าเรื่องนี้เพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยเล่นผมเล่นแต่เรื่องเชิญมาตลอดเล่นแต่เรื่องแบบโชว์ความเป็นตัวเองแบบห้าวๆกลางๆเพี้ยนๆปั่นๆแต่ไม่เคยเล่าเรื่องแบบมุมดาร์กให้ชีวิตผมไงเจตนาก็คือแค่อยากให้คนรู้จักเราในอีกมุมนึงหรือว่ามันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจวะอยู่ในใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยที่ผมแบบรู้สึกมึนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแต่แค่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกครับแพชชั่นดีแอตติจูดดีโอเคเจอกันรอบหน้ายุงแกงและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนจากแก๊ง MQT Squad เช่นกันเป้าหมายจริงๆคืออยากได้สร้อยครับก็แข่งไปเรื่อยๆครับก็จนกว่าจะตกไปตอนนี้ก็คือโอเคกับที่หวังไว้ตอนแรกแล้วครับที่ผ่านรอบแรกครับฝากติดตามแก๊งผมด้วย MQT Squad ครับผมโอเคโอเคครับผมเย้ๆๆโลเก้ผมแม่ The Fat Boy from MQT Squad ครับผม MQT MQT แต่ก่อนไม่มี The Fat Boy ไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าโฟร์แมนผมตั้งตอนเด็กๆแล้วมันไม่เป็นตัวเองเลยเพิ่มคำว่าเด็กอ้วนเข้าไปด้วยพี่แล้วถ้าวันนึงผอมจะเป็น The Skinny Boy ต่อปะคงไม่ผอมอ่ะพี่วันนี้ชาตินี้ไม่ได้ผอมดิเฮ้ยไปฟิตเนสกับกูปะกูอยากเข้าฟิตเนสพอดีปะกูไปด้วยโอเค let's goYeah. Whoa. Yeah.MQT Squad มากูจะทำทุกอย่างที่อยากทำ Five years go สู้มาชีวิตกูผ่านควัน City to the city แล้วมันผ่านมาคนละอย่างกันกูแค่อยากรวยเอาจริงๆกูไม่ได้อยากดังถ้ามึงอยากได้แล้วไหมมึงไม่ทำเองกูแค่อยากตัวอยากตังใส่ลงกลางเกงดราม่าไปดิกูจะทำเพลง Happy on my ways every day กูไม่ตามเธอ Walking with the gang I feel like be small Let's get rich get cash Feel like be tall สักวันหนึ่งกูจะใช้ Whip up Feel my tip toe กูแหละเดินโยก Feel like ให้มันกับจิ๊กโก้สุภาพหน้าผมก็ดูไม่ดีส่งเพลงมาบอกกูว่าทำไม่ดีให้อยากได้กูคือมันไม่ฟรีไม่ใช่ว่ากูนั้นมันไม่ดีแต่ว่าตังมันยังไม่มี Yeah ตังมันยังไม่มีถึงเวลากูมากูจะแก้ดีมานี่มึงไม่ต้องมองกูจะไปแล้ว2020ปีนี่กูเอาแน่ไว้กูไม่ค่อยหลอกกูเลยพูดจริงทำจริงเพราะทุกคำมันของจริงคำพูดกูเลยไม่ค่อยหยอกฟังกูเฮเตอร์พวกนี้มันของปลอมเย็ดแม่แต่กูจะเอาสร้อยมาห้อยคอมาเคลียร์มาMQT ใครให้วะใครให้สร้อยอ่ะพี่ SD ได้เพลงครับ
โอ้โหไม่ได้เหมือนแกรู้แล้วแกแกล้งถามแกล้งถามสไตล์เขา remind ผมถึงเพื่อนผมคนหนึ่งคือ J-Rock ท่าทางของ J-Rock นะฮะถ้าใครรู้จักก็เป็นmember ของ Titanium คนหนึ่งแล้วก็แรงเขาเยอะมากแล้วก็ถ้อยคำเขาแบบว่าฉะฉานแล้วก็วิธีการแรปนี่ดุดันแล้วก็พร้อมที่จะลุยอ่ะชอบที่เขาเลือกบีทมาแล้วโฟล์เขามันแอตแทกกับบีทอ่ะโฟล์ที่เขาใช้มันโยกมันโยกตลอดเลยอ่ะมันก็เอาตลอดแต่ก็มีช่วงนึงแบบว่าเหมือนจะเหนื่อยๆด้วยนิดนึงที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็มีอย่างนึงที่อาจจะต้องไปฟิตเนสกับกูใช่ต้องไปฟิตเนสกับฟิงนะเมื่อตะกี้น้องแรปมาเนี่ยมันดีมากประมาณ30กว่าวิอ่ะแต่น้องอย่าลืมพอ16บาร์เนี่ยน้องต้องไปต่อถ้าเกิดน้องจำเจเมื่อตะกี้กำลังจะคิดจะกดไม่กดเป็นเพราะว่าเสียงน้องกับแต่โฟล์มันไปได้อีกอ่ะน้องนะขยันเรื่องโฟล์หน่อยนึงขอโทษครับตื่นเต้นนะพี่ครับผมไปฝึกมาอย่าตื่นเต้นรอบหน้าผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นแร็ปเปอร์อายุ16ปีจากจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวิสครับผมวิสบาลังกี้อายุ16ครับผมมาจากเชียงใหม่ครับพี่โอ้โหวันนี้น่าคุ้นเราชอบวิสคาลิฟาใช่ไหมใช่ครับพี่ทำไมต้องบาลังกี้มาจากเพลงกีฬาสีครับพี่มันเป็นสู้ๆซ่าๆปาทังก้าแต่ตอนนั้นผมเด็กไงพี่ผมจำมาผิดก็เลยเป็นปาลังมาเฉยเลยพี่ครับผมเออว่ะเฮ้ยน่าสนใจเว้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะพลังชอบพลังเหมือนกันพลังดีๆหมายถึงพลังกายใช่ไหมครับนี่อันนี้อันนี้ครับผมครับวิสพลังอ๋อชอบเพลงเชียร์กีฬาสีใช่ไหมใช่ครับพี่เราเข้าเชียร์กีฬาสีกับเขาด้วยไหมไม่เข้าครับโอเคครับเชียร์จบเออว่ะขอโทษครับนี่อายุเท่าไหร่ครับผมอายุ16ครับพี่โอ้มั่นใจขนาดไหนครับวันนี้มั่นใจระดับนึงครับพี่มากครับผมโอเครู้เรื่องแต่ต้องมั่นใจนะต้องมั่นใจลุยเลยครับพร้อมครับเฮ้ยก่อนนอนจะมาบินข้างหูกูกะจะพักแต่ก็ต้องมาปวดร้าวหลับตาลงได้สักพักแต่ก็ตื่นชะงักเพราะอากาศแม่งโคตรหนาวตอนเช้าอากาศดันหนาวลืมตัวไปว่าสะดุ้งเท้าไว้ที่เท้าเข้าห้องน้ำกูดันเหยียบน้ำใส่เสื้อสีขาวไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวน้ำมันกระเด็นโดนเสื้อแล้วล้าวเสื้อมาเลยเปื้อนโทรศัพท์โทรเข้าที่เครื่องมันเป็นเบอร์เพื่อนให้ไปสอบว่าเพื่อนบท3ที่ออก10ข้อ2เรื่องสอบคณิตนี่ว่ากี่โมงแล้วกูต้องเช็คนาฬิกาเหลือชั่วโมงกว่ามันจะมีเวลากูจะเปิดเพลย์ลิสต์ฟังวิสคาลิฟาภาพที่กูมองด้านหน้าตอนนี้ออกจากบ้านด้านข้างก็อากาศดีฝนดันมาตกสู้ซ่า2 3 4 5ก็ไม่น่ามีแบบนี้ขับอยู่เลนกลางนำทางไฟเขียวไม่ทันกดดันมันใหญ่อีกน้ำไม่เวไม่กามกว่าจะตามไปทำได้ผ่านประตูก็ลืมไม่ทันเดือดดำหาจันก็บอกว่ามาสอบไม่ทันปัดโทมาเครียดใส่ขึ้นแล้วเนี่ยสตังกับเสี้ยงอย่าได้กินมากกินเมี่ยงซวยเจ้าได้มาสอบกับขวายเขาอยากจะตายมันวันไอ้หยังเนี่ยมันวันไอ้หยังเนี่ยมันวันไอ้หยังเนี่ยโชว์มีเดอะมันนี่ครับอายุ16จริงเหรอครับใช่ครับพี่ผมเคยเจอพี่เบนด้วยครับที่งานนครสวรรค์ครับพี่ Heaven Town อ๋องานนั้นใช่ครับพี่งานที่เพื่อนผมจัดใช่ไหมครับใช่ครับที่ผมไม่สามารถพูดชื่อเขาออกรายการนี้ใช่ครับเขามีความมั่นใจในตัวเองบนเวทีสูงมากครับ stage present เป็นเรื่องที่แบบสอนกันได้แหละแต่ว่าสำหรับบางคนที่เป็นหน้าใหม่ซึ่งแบบไม่ต้องสอนนะแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วมีจุดนี้เลยรามอะไรโฟลว์แบบเนี้ยอายุนี่แค่นี้เองอายุแค่เด็กเองอายุ10กว่าเองแต่ว่าสามารถแบบคงความแบบมีความทั้งความเฟรชแล้วก็ความคมของรามของเขานะครับแล้วก็มีโฟลว์ที่ลื่นไหลผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฟี้ยวมากเลยเด็กคนนี้แรปภาษาเหนือได้โอเคอยากจะฟังภาษาเหนือเยอะๆขอฟังสัก8บาร์ได้ป่ะภาษาเหนือล้วนเลยเออขอ16แล้วพี่เยอะหน่อยโอเคจัดไป16เลยเปิ้นบอกคนงามส่วนใหญ่จะเก่งชอบยาฮึ่งแหมคนใดคือเติงหาปะหน้าก็ดียินเสียงก็ดีจะเอี้ยก็ดีแต่บ่เปิงหาขี้แฮเป็นแฮตักๆพอหักแต่ที่น้องบ่เคยหันหน้าหักแต่ผอมจัดนักเดียวกินลาบดีเพิ่งอ้วนไปโตยกันหักเมาไฟเดียวกันล่อปอเหี่ยวบ่เหลียวมาพอกันพ้องกะทําฝนปิกบ้านคนเดียวเป็นวัดเป็นตุ๊กแต่บ่ลืมจะง่อมหาคนจนหาเจ้ากินค่ําไปพอที่บ้านอ้ายมีให้2ตี้อยู่กับพ่อแม่ก็จะฟังไปขอถ้าอยู่กับปี่ก็ขอปี่นักฮ้องคนเมืองก็จะพาไปหาอยู่ตี้ไว้อยากฟังเสียงไผ
ลันนาคมินเหินฟ้าน่าเลื่อมก็ว่าวานิชและเขียนไขไอมีสตังบัดใจได้นักจะไปลักไล่ขอไอได้ฮักบาปากบาจาแต่เพื่อเบอร์มาขอไอถึงเงินไอจะฟังโตกับเข้าเสียงมันใหญ่แต่ว่าแรกๆก็เป็นกรรมพันธ์ได้มอมเล่าว่าอย่างเงี้ยเอาเมียน้องเสียพกมีดมาอันเป็นลำเพลลำเพลลำเพลน่าจัดงามแต่เสียงยังเท่น่าโคตรแมนแต่เสียงยังแมนไอเป็นผู้ใจถ้าบาดใจแล้วเนี่ยในหัวมันจะดังตุ้มๆถ้ามีลูกตุ้มก็จะตุ้มๆๆบ่เคยจะกุ้มแต่มันจุ้มๆเงินไหลโซโซมันจุ้มๆๆเสียงบันนุ่มบ่เอาบ่เอาบอกต่อเก่าสู้ๆน้องไปปุ้นๆน้องเปิ้นถามจะให้หนูไปไหนไปไหนกับไปไปปุ้นๆ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 โอ้โหเด็กสุดยอดเฮ้ยน้องๆครับ16แต่ดกนะเราอ่ะนี่นะเดี๋ยวก่อนทีมเนี้ยมีภาษาใต้แล้วเดี๋ยวต้องการภาษาเหนือด้วยใช่มั้ยได้เลยครับผมที่ผมก็มีภาษาใต้ที่ไม่ยากทำไมไหนตอนอยู่ห้องตอนอยู่นั่งห้องพักพี่บอกผมว่าวันนี้เราจะไม่เกี้ยกล่อมใครเลยทั้งนั้นเราเลือกผมเห็นพี่เกี้ยกล่อมไม่อยู่เลยเนี่ยแฉบแฉบดีที่สุดแฉบแฉบใครให้สร้อยนะพี่เฟดดี้ครับพี่เฟดดี้พี่เฟดดี้ขอที่หยอดให้ตัวเองเขาเจอผมก็ให้เหมือนกันพี่เลยเจอกลัวเขาจะลืมกลัวเขาจะลืมเอางี้ดีกว่าถ้ามาอยู่กับพี่ได้ทุกแนวเรียกแล้วกันเอางี้ดีกว่าครับวิสพลังกี้ถ้าแบบเลือกอยู่ได้1ทีมนี่คืออยากอยู่ทีมใครครับโอ้อยากอยู่สตีลไฟครับพี่โอ้โหมีแต่ของพี่เจดูจะให้เป็นเพื่อนได้บ้างสักหน่อยเถอะเป็นคนต่อไปเลยครับเป็นคนต่อไปเลยขอบคุณมากน้องครับขอบคุณครับเสียงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอยากพิสูจน์ตัวเองครับอยากได้คอนเนคชั่นมารู้จักเพื่อนมาอะไรมากกว่าการได้แชมป์หรืออะไรครับผมไม่ได้คิดจุดนั้นมากกว่าครับก็โชว์ต่อไปก็เป็นตัวผมเลย 100% ก็ลองเปิดใจฟังดูครับมีนาโบรา16ครับโอ้ยสวัสดีครับเด็กสกลนครสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเอ็มครับซิทินลำโบจากสกลนครครับนี่ไงในอีสาน represent ผมเคยฟังเพลงคุณนะผมชอบเพลง Trap Boy ของคุณมากทำไมต้องซิทินลำโบซิทินมันคือวันเกิดผมครับส่วนลำโบมันก็คือสิ่งที่ผมต้องได้ในอนาคต Yes sirพร้อมไหมครับพร้อมครับจัดไปครับ DJ let's go Sick boy from AKN On the mic Yeah ผมขอระบาย Something ที่อยู่ข้างในพวกคุณพร้อมกันแล้วใช่ไหมล่ะพร้อมแล้วก็วิควายเปิดสมองและเปิดใจผมจะพาคุณเข้าไปในที่ที่ไม่มีบอกในแผนที่คือฮิปฮอปคนถามว่าจูมีนดอกเขางงในวลีก่อนสไตล์นี่โอเคไม่ต้องงงอยู่ทำแต่กระทมมานั่งกันเป็นวงแล้ววัดกันทีคำไม่ใช่เป็นเราเล็กหรือเซ็กหรือเป็นเล็กเสียก็เย่กูพร้อมบอกไว้ต้องไฟให้สูงและพร้อมตอนตายและมาตรฐานกูต้องเหยียดฟ้าไม่ใช่พอใช้ก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตไม่กดข่มคอแต่ต้องก้าวต่อไปเหนื่อยล้าสาหัสแค่ไหนทำได้แค่พักอยู่กับพีดีพีฟิกยังกูแล้วก็เฟรชดีเอสดีป๊อปป้าพีฮอตมาไว้อยู่พีพีขอบคุณครับ Next Flight เป็นไงก็ต้องเต็มใจดิ Work has still run up on sceneMe ไม่ลืมได้เนี่ยสไตล์ครับฟิวรี่สไตล์ป๊อปป้าเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเลยอ่ะคล้ายคล้ายคือเพลงของน้องเขาที่ผมฟังเนี่ยปกติเขาจะมีผมฟังเพลงคุณด้วยผมชอบเพลงคุณด้วยนะครับแล้วก็เพลงเขาจะมีการผสมระหว่างคำภาษาอีสานเข้าไปในเพลงแทร็ปซิกซ์ลัมโบวันนี้ก็ถือว่าเขาแรปอีสานน้อยมากในราวันนี้นะครับแต่ผมก็ชอบนะครับเพราะว่าเขามีความแรปแบบมีเมโลดี้ของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆผมรู้ครับว่าซิกซ์ลัมโบมีของเยอะกว่านี้มากๆนะครับเพราะว่าเขาเล่นอะไรได้บ้างแล้ววันนี้เขาก็ทำได้ดีครับอาจจะมีความผิดพลาดในการแบบเพอร์ฟอร์มนิดหน่อยมีแบบว่าความดูแบบไม่มั่นใจดูตื่นเต้นอะไรครับแต่ว่าวันนี้เขาก็ทำได้ดีจริงๆแล้วนี่คือถนัดแบบเมโลดิกแรปเลยใช่ไหมครับก็ส่วนมากเพลงผมจะเป็นเมโลดิกครับแต่ว่าผมพยายามแบบออกนอกกรอบตัวเองตลอดครับ Trap Star จากสกลนครนะครับผมก็เป็นอีกศิลปินแทร็ป
ที่กำลังขึ้นมาใหม่ที่ผมกำลังจับตามองอยู่ตอนนี้นะครับผมก็รู้เลยว่าไม่ได้ทำเพราะอยากดังเขาเนี่ยเขาทำเพราะเขารักในฮิปฮอปจริงๆมันเขารักในculture vibe เขาดีเมโลดี้ดีนะปกติเป็นศิลปินสายเมโลดิกรอบแรกเขาใช้เมโลดิกใช่ไหมใช่คนนี้เป็นคนไฮซอยแต่ว่ารอบนี้มาเขาตัดเมโลดี้ทิ้งกลายเป็นว่าเขาเลือกจะมาแรปแบบใช้ flow ล้วนๆนะครับผมซึ่งดันทำได้ดีเจอกันในทีม C2 ครับผม let's go ขอบมากครับเบาก่อนเบาได้เบาก่อนขอให้ตัวเองทำเต็มที่นะแล้วก็เป็นไรก็ช่างมันเราก็มีทางของเราอยู่เราก็แค่มาพิสูจน์ตัวเองถ้าได้ก็ถือว่าดีถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเต็มที่แล้วสวัสดีครับโรนด์ด้วยโรนด์ด้วยทริปปี้บูมอันนี้คือชอบทริปปี้เรนหรือเปล่าครับผมใช่ครับโอ้แล้วก็ชื่อบูมใช่ครับแน่นอนแน่นอนโอเคพร้อมนะ let's goWay, yes sir. Way, 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 way. มึงก็คุณจะดูทันทีกูเดินเข้ามาโชว์มีแกงกูมีแต่ของถ้ามึงมีเงินมึงก็มาโชว์ดีเพิ่งกูแค่เป็นเพลิดอยู่บนเวทีกูกีแต่เทินไฟกูแม่ไม่มีวันมากูเปิดอังกฤษจนต้องเล็กนัดต่อเพลิดบิชมแบกไอ้ก็แรกซอสเธออยากจะเข้ามาเจ้าแล้วกูทรัพย์ไม่มีแพ็คตอนนี้กูไม่ยุ่งกับยากูเคยทรัพย์แต่ไม่แพ้บอกแฟนไลน์ไม่ต้องกลับมาอันเดอร์ท็อปกูไม่พอแค่อยากให้เพิ่งเลิกยุ่งกับยาแล้วมึงก็ดูได้Everybody bullshit Fucking on your bitch, yeah พวกมึงแม่งยังดูผิดกูใช้ fuck police damn Fucking on your bitch, man กูยังไม่จะพักเพราะกูจะไปที่ on the top No, I ain't not I'm a rock I don't wanna riding with a cop เงินไม่พอแต่กูไม่พักบอกแฟนมึงว่ากูไม่ rap พอแล้วน้องครับโอเคสู้ต่อไปนะฝึกพวกแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังรู้แต่ดับปิกแต่อยากจะบอกว่าชิปปี้มากหายใจไม่ท้าไม่ได้นะการแข่งขันรอบ Ring of Fire ใกล้จะมาถึงจุดจบแม้ว่าหลายคนที่มีความฝันและความรักในฮิปฮอปจะต้องผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่พวกเขาก็ยังตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่รักต่อไปทำให้เต็มที่ครับก็คือไม่ต้องไปกังวลใครจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็อยู่กับตัวเองให้เยอะๆทำให้เต็มที่ครับแค่นั้นพอสู้ๆนะครับตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปสนอะไรแล้วจะผ่านไม่ผ่านก็ช่างมันทำให้เต็มที่ที่สุดแค่นั้นพอครับมันก็ไม่คาดหวังเท่านี้ก็คือกำไรแล้วพี่แค่ติดเข้ามาในเป็น1ใน100กว่าคนจาก 2,000 กว่าคนก็ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยผมต้องยอมรับตรงนั้นแล้วก็พัฒนาต่อไปครับผมปรับปรุงพัฒนาต่อไปสวัสดีครับชื่อแฮกครับ AKA ริวแฮกครับผมสวัสดีครับผมแฮกครับอรุณทองจินละรามที่จะใช้ในรอบนี้ก็เกี่ยวกับแม่ครับผมแต่ว่าแกสนับสนุนเรื่องให้เราทางด้านดนตรีซัพพอร์ตเราเต็มที่ครับแรกก็ขอตังค์แม่ครับ ขอตังค์แม่มาทำเพลงง่ายๆเลยก็แกก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแกก็ให้มาแข่งอะไรแกก็ให้ตังค์มาทำเพลงตลอดครับก็อยากจะขอบคุณแม่ครับว่าขอบคุณนะครับที่แบบซัพพอร์ตหรือสนับสนุนผมมาโดยตลอดในเรื่องสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมรักเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ให้ไปทำเพลงกับให้มาใช้ในเรื่องซัพพอร์ตเรื่องตรงนี้ทั้งหมดเลยผมพูดเลยผมขอบคุณแม่จริงโอเคแม่ครับผมขอตังค์ทำเพลงหน่อยเรียนมันก็ไม่เรียนไอ้หานี่ทำเพลงไหวไปคุยกับป้าข้างบ้านว่าลูกฉันทำเพลง
ช่อยเฮ้ยแม่ผมฮิปฮอปไม่เถียงแล้วผมขอตังค์ทำเพลงหน่อยใส่กางเกงหลุดตูดไปสตูดิโอแม่ก็บ่นแต่เช้าไปยันเย็นเหมือนว่าแม่ปล่อยโฟโชส่วนผมก็โกโก้ไปถ่าย MV ด้วยโกโปพันกระดาษโลแล้วเดินยิ้มแบบพันกระดาษโชว์ถ้าแม่รู้แม่ก็คงจะตีตายแต่นั่นก็ผ่านมานานและตอนนี้แม่ความก็ดีใจถ้าลูกแม่มาโชว์ไม่อยู่รายการทีวีแล้วผมมาเอาเงินล้านจากรายการโชว์มีผมมีดีแล้วผมก็แรปให้พี่ดีดูอยู่บนเวทีนี่แสงสีและตอนนี้มันก็ฟีลกูฟังฮิปฮอปตั้งแต่ยุค AA ครูผมยืนอยู่กลางเวทีผมอยากให้แม่มายืนดูมาโชว์มีผมอยากให้แม่สุขสบายถ้าได้เงินไปเป็นล้านผมเอาให้แม่ฝึกกระจายเอาตังไปกินเหล้าถ้าแม่รู้อันตรายไม่ผ่านเข้ารอบมาได้ไงเพราะลูกแม่เก่งจะตายขอบคุณที่ได้ทั้งมาทำเพลงและความสุขของผมคือได้ฟังดนตรีที่บรรเลงอนาคตจะเป็นไงก็ปล่อยให้มันเป็นกรรมเวรผมสัญญาจะหาเงินและแม่ไม่ต้องไปหาเองและเย้เสียวเสียวเสียวจัดเสียวจัดลูกดีเด่นของปีเอาไปเลยรางวัลนะไม่ดี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 ดูแบบพอเราดูแล้วดูเพลินเนาะดูทำให้เรายิ้มได้แบบกลับไปมองเรากับแม่เราเลยอ่ะเออใช่ใช่เห็นภาพมันอยู่ที่บีทด้วยนะเวลาแบบว่าแรปเปอร์เลือกบีทมาตรงกับคาแรคเตอร์เปล่าแล้วเวลาน้องเขาแบบว่าเสียงเขาเดลิเวอร์ออกมาในเสียงแบบแม่งโคตรกวนตีนฟังแล้วแบบเออแม่งนะแล้วหน้ามันกวนตีนด้วยชมนี่ถือว่าพี่เดชมวิธีการเดลิเวอรี่แล้วก็ไอ attitude อ่ะมันได้ไงมันชิลด้วยเนาะชิลแล้วก็เป็นธรรมชาติมากคือแบบเสียงเขามันกวนด้วยแหละเสียงเขามันกวนอ่ะเขารู้จักการใช้โทนเสียงที่ถูกต้องของตัวเองเป็นโทนเสียงที่ฟังแล้วเลือกบีทมาดีทุกอย่างเสียงที่ดีที่สุดที่เขาสามารถให้ได้แล้วบวกกับเขาเลือกบีทที่ดีที่สุดที่เขาโทนเสียงเขาดีที่สุดซึ่งในรายการนี้ตอนนี้สำหรับผมเขาเป็นหน้าเป็นหนึ่งในคนที่เลือกบีทที่เข้าตัวเองมากที่สุดแล้วเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วเขายังคอมโบต่อด้วยรามที่มันเข้ากับบีทที่เขาเลือกมาทำให้แบบว่าผมฟังแล้วเพลินมากนะผมไม่ได้คุยกับท็อปเลยทั้งโชว์เลือกมันอยู่ว่าเพลงทำเพลงอ่ะผมขอเงินแม่มาทำเพลงผมเอาเงินแม่มาเฟกอ่ะครับพี่และต่อจากเนี้ยผมจะให้แม่ไปเฟกเงินผมแทนมาโชว์มีผมอยากให้แม่สุขสบายถ้าได้เงินไปเป็นล้านผมเอาให้แม่เฟกกระจายเฟลตอบแทนตอบแทนโอเคยิ้มซูครับผม next ไม่มีเวลามาโกหกพูดปดร้องเองแรปเองแต่งเองผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นผู้ที่เคยผ่านด่าน Ring of Fire ไปได้ในซีซั่นที่แล้วและผ่านด่าน Face to Face ในปีนี้มาได้ด้วยการแรปต่อหน้า Fixed ผมรอที่สวัสดีครับผมรอที่จะเจอคนนี้ผมรอที่จะฟังคนนี้มานานมากผมรอที่จะฟังเขาอยู่ฟิกตัวเหรอคนนี้ใช่โอ้ he's about to be lit ผมดอนนะครับ AK ดอนคิดมาจากกรุงเทพครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ21วันนี้ครับ21ครับ Happy birthday วันเกิด2คนขอโชคดีในวันเกิดนี้ครับพร้อมมั้ยฮะพร้อมมั้ยทีมกูง่วงนอนแล้วแซวๆแล้วพร้อมแล้วลุยเลยครับเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าAlright. I ain't got no Gucci belt. I ain't got no Rolly wrist. But she can suck my. Woo! Don't kid. Hey.ใครใครก็บอกว่าเธอนั้นฮาร์ดเหลือผมคนเดียวที่ยังไม่บอกตอนเธอเดินมา like oh my god มือไม้มันสั่นพูดอะไรไม่ออก ว่ายังไงเธอชอบเธอมาตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอเธอเป็นดาราต้องงานให้ผมเป็น driver จะตามตื้อจะตามควรจนกว่าจะได้เบอร์ girl เธอร้อนจริง need a driver ต้องเอา drive เป่าผมมาเป่าคนเธอทำผู้ชายนั้นลุกเป็นไฟทั้งชุมชนขนาดผู้ชายที่ฮอตที่สุดในเขตยังต้องจนมุมตกลุม wait let meget that zigzag and click clack เธอบอกชอบผู้ชายหุ่นดีดูดีแต่ I ain't got no six pack แต่ผมมีเงินให้ชาย with a big bag ให้เธอ no raw back show me the money ไม่ได้เป็น champ baby I call back huh pouring up the champagne every day do same thing เธอบอกอยากเล่นของแรง playing with them gang bang she say yes I will do my best bet ถ้าน้องอยากได้คืนนี้พี่จะสักให้เต็มแม็กบร๊ะสุดยอดได้เวิร์สล็อกได้แรปได้ trap ได้ครับได้ don't kid ขอบคุณครับผมอยากฟังแรปถ้าร้องเมื่อกี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นแรป
ถ้าคุณโชว์แรปมายาวเลยผมว่าเฟี้ยวจัดเลยใช่สาเหตุ face to face พอร้องแล้วสุดผมบอกสาเหตุแล้วแบบยังไม่โดนแต่พอแรปแล้วโอ้โหเมื่อกี้เกือบแล้วนะฮะตอนที่พี่เบนที่เป็นเมโลดี้รู้สึกว่าร้องเยอะไปจนเกือบทุกคนเริ่มจะบทหวังแล้วเฮ้ยร้องเยอะไปแล้วเหมือนจริงๆเราจะกดให้เขาเฟลแล้วใช่ไหมคนนี้แล้วก็แบบรู้สึกว่าเขาเมโลดี้มันนานมากแล้วก็แบบพอเปลี่ยนเป็นแรปแค่นั้นแหละแบบโอ้ไม่ธรรมดานะพอเขาแรปก็คือแบบเฟี้ยวเลยก็เลยแบบเฮ้ยคนนี้โดนเขาเหมือนว่าเขาอยากโชว์เขาร้องได้ด้วยแล้วเขาแรปได้ด้วยในเซมไทม์แต่ว่าเขาร้องไม่ได้เฟี้ยวไม่ได้เพราะต้องบอกตรงๆนะไม่ได้เพราะเท่าที่เขาแรปเขาเพราะเขาแบบผ่องแสงโชว์มาเลยพอเขาร้องมาผมกำลังหยิบขึ้นมาแล้วพี่เอาไงวะผมก็จะกดแล้วแต่แป๊บนึงเขามาแรปโอ้โหคราวนี้เปลี่ยนโจทย์แล้ววางเลยไม่ต้องกดแล้วปุ่มผมชอบมากผมมาคนนี้น่าอยากให้อยู่ทีมเราทำไมครบเครื่องจริงทำไมเป็นบิซี่กับไม่คือเขากดแล้วทีนี้แต่ตอนนี้พอเราร้องอยู่เขากดปุ๊บพอปลดสวิตช์มันแรปอันนี้เสียดายกันมันใช่ได้ยินอยู่อย่างเงี้ย Get that zigzag and click clack เธอบอกชอบผู้ชายหุ่นดีดูดี but I ain't got no six pack แต่ผมมีเงินให้ชาย with a big bag hey turn around back show me the money man I've been champ baby I call back huh pouring up the champagne every day do same thing เธอบอกอยากเล่นของแรง playing with them gang bang พอกดปุ๊บเอาพึ่งแรปเฉยเลยใช่ครับก็เลยแบบอ๋อ shit man แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราตัดสินเพราะว่าเราตัดสินแต่ว่าแรปคุณแบบไทจริงเฮ้ยเดี๋ยวกับเมื่อกี้แรปพูดถึงเจอทอร์เดตแปลว่าเคยมาซีซั่นที่แล้วครับผมแล้วเจอทอร์เดตพี่มิงครับตอนแบทเทิลโอ้โหแล้วเป็นไงความรู้สึกตอนนี้กับตอนนี้ก็รู้สึกว่า2ปีที่ผ่านมาผมได้พัฒนาอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างครับผมถ้าให้ปีนี้เจอกับพี่มิงเอามั้ยสู้ป่ะ revenge match ก็ได้นะพี่ผมอยากแก้ตัวโอ้ shitโอ้โหเออน่าดูอยากดูรีแมตช์มั้ยพี่สปิริตไว้สปิริตยินดีด้วยครับแล้วเจอกันรอบต่อไปครับเจอกันครับเจอกันครับ Let's go man และผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปก็คือแรปเปอร์ที่ดอนคิดส์พูดว่าพร้อมจะเจอกับเขาในรอบแบทเทิลนั่นเองโอ้โหพี่สวัสดีครับโอ้โหโหผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่เจอพี่สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงทอร์เด็ดชื่อมิง AKA ทอร์เด็ดครับผมนี่คนนี้เขาผ่านสนามมาหลายสนามมากเลยนะแล้วเป็นไงรู้สึกไงตอนนี้มาถึงที่นี่ซีซั่น2รู้สึกไงบ้างความรู้สึกอยากจะรู้ผมกำลังแคนพี่เดว่าก็ผมมาหาพี่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันไหมครับผมโอเคงั้นลุยเลยเย่บ้านเมืองมันแปลกคนก็แปลกเหมือนกับแผ่นดินกำลังแตกเหมือนคนเป็นมลพิษมันเลยต้องเกิดเหตุการณ์ยิงทิ้งในเรื่องจริงตะวันแบบแสกมายืนกลางแดดก็จะต้องเจอเชื้อโรคมาแจกมาแบกจะแดงอะไรก็ผิดแผกและที่ทุกคนเขาดูและผมอยากจะยังไม่รู้ว่าผู้นำที่เราไปอยู่สิคะเขาแทกถูกกันเป็นพันละวันพอทีเรื่องนี้ผมไม่ขอพูดแล้วกันคนละมองที่การกระทำมาที่นี่ผมจะไปฟังอยากจะฟังก็ฟังกันแต่มึงต้องฟังให้ทันเพราะเวลากูยิงมึงควรจะหากระแพกไม่ผิดพวกกูไม่พลาดจะสัตว์พวกมึงให้พังฟังเอาไว้แล้วกันเหมือนกับผัวเพราะเวลากูยิงมึงควรจะหากระแพกไม่ผิดพวกกูไม่พลาดจะสัตว์พวกมึงให้พังฟังเอาไว้แล้วกันเหมือนกับผัวรู้จักกูดีในเกมดิสไม่จำเป็นต้องพูดกันให้มากแนะนำตัวกันให้ยากไม่หวือหวากูแรปเพื่อชีวิตแล้วมันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดามีทั้งคนรักและคนด่ากูมีศัตรูและกูก็มีมิตรก็เพราะว่าเสียงนาฬิกามันบอกให้กูมานี่มาเสียงเงินล้านมันบอกกูมีสิทธิ์ในโชว์มีเดี๋ยวมานี่ทีดีสวัสดีนามกูทีดีถ้าอยากรู้จักกูแดนให้ดีเดี๋ยวมันรู้จักกันต่อรอบต่อไปครับโอ้โหนี่ตอนหลังกับเต๋าโอ้โหมีรับสดด้วยตอนหลังฟรีสไตล์ใช่ไหมฟรีสไตล์ด้วยมั้ยสองบาทสุดท้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมฟังพี่มิ้งผมแบบศรัทธามากแล้วก็ผมศรัทธาแล้วก็ผมชื่นชอบในความคิดพี่ที่แบบอุดมการณ์ของพี่ยังอยู่จุดเดิมไม่ว่าแรปจะเปลี่ยนไปยังไงพี่ยังเป็นแบบคนเดิมพี่มิ้งคนเดิมต้องแจ๋ผมเจองานแฟชตั้งแต่ปีแบบผมเดินไปงานแฟชเขาแล้วผมเจอเขาตั้งแต่ยุคหูใช่งานแฟชแบบแรกๆแล้วเขาก็มาทักทายกับผมแล้วแบบเอาแผ่นซีดีมาแลกกันฟังซึ่งตอนนั้นผมก็ทำอัลบั้ม EP เหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าพี่มิงเป็นคนที่น่ารักโอ้โหพี่มิงข
ขาไม่รู้ว่าฮิปฮอปจะไปสายไหนอะไรยังไงเขายังอยู่ที่เดิมไม่ว่าฮิปฮอปมันจะบูมแค่ไหนเขาก็ยังแรปฟิลเดิมแล้วโหดกว่าเดิมแล้ววันนี้เขามาทำให้ผมรู้สึกแปลกใจในการสัมผัสใหม่ของเขาเพราะผมรู้จักเขามานานรู้จักตั้งแต่เริ่มแรปเลยแล้วก็ผมฟังคำสัมผัสอะไรเขาผมจะดูดิว่ามันจะเหมือนเดิมไหมจะคล้ายเหมือนเดิมไหมแต่เขาเปลี่ยนไหมพี่เขาเปลี่ยนทำให้ผมเดาไม่ถูกสามพยาครับ no comment ใช่ no comment คนนี้สุดเฟี้ยวเลยนี่แหละผมไม่รู้จะพูดอะไรเยอะพี่เขาอยู่ในวงการมานานแต่ว่าไฟเขามันทุกทีมันจุดแล้วมันใช่เขาอยู่ในวงการมานานมากแต่เขาไม่เคยแบบเฮ้ยเข้าใจไหมเขาใช้แรปเขาพูดซึ่งผมรู้สึกว่าแรปเปอร์คนเป็นงั้นไม่ใช่ใหญ่แค่ปากแต่ว่าสกิลคุณต้องแบ็กอัพได้น้องมีอะไรจะพูดกันไหมปากนะผมอึ้งไปเลยครับว้าวฟิปมากครับโหดมากครับฟิปจนผมขนลุกไปหมดเลยโอ้เก่งตอนที่ผมเริ่มแรปตอนนั้นพี่ทอเดทเขาก็แรปเก่งโคตรในวงการแล้วเขาคนหนึ่งแล้วปัจจุบันผมแรปมาได้แปดเก้าปีตอนนี้เขาก็ยังแรปเก่งเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมก็ยังเห็นเขาเป็นคนที่แรปเก่งโคตรอีกคนหนึ่งเหมือนเดิมพี่เขาเป็นคนแรกๆที่ respect พวกผมตอนนี้พวกเราตอนที่เราขึ้นมาใหม่ด้วยใช่ๆตอนนั้นผมยังเป็นเด็กไม่รู้เรื่องเลยที่เข้ามาในหัวผมยังไม่เป็นสีแดงแบบตอนนี้เพิ่งเข้ากันมากรุงเทพอ่ะพี่แล้วก็เจอพี่เขาตอนนั้นคือผมดีใจมากที่เห็นทั้งทอดเด็ดทั้งเวจีในเวทีนี้นะสองคนนี้ที่ผมเห็นณเวทีนี้แล้วผมรู้สึกดีใจมากๆขอบคุณมากนะครับที่มารายการนี้มากครับขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันครับเจอกันครับพี่ Respect for the pioneer เพื่อนน้องๆเขายังไม่รู้ซะเพราะว่าโอกาสไม่มีดอกซอกและไม่ใช่พ่อไม่กูไม่ซอกจบการแข่งขันในรอบ Ring of Fireจาก137คนที่ผ่านรอบ face to face เข้ามาได้เหลือผู้ที่รอดพ้นมาจากเปลวไฟได้เพียงไม่หมดหวังอ่ะ I don't give a fuck with bullshit กูขอ flip ram ใส่พวกปากมาเห็นกูเป็นเด็กเลยไล่ต้อนกูจนติดข้างฝาฮาร้อยและในที่สุดเปลวไฟของรอบ Ring of Fire ก็ถึงเวลาที่จะต้องมอดดับลงหลายคนสามารถรักษาโอกาสตัวเองในรายการนี้เอาไว้ได้แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะสัปดาห์หน้าทุกคนจะต้องฟาดฟันกันเองในรอบ Battle 1 on 1และผู้แข่งขันทั้งหมดที่เรามีจะถูกคัดออกครึ่งหนึ่งติดตามได้สัปดาห์หน้าใน Show Me The Money Thailand ซีซั่น2ต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันในรอบ Battle 1 on 1ชื่อเหมือนพ่อครับชื่อเหมือนพ่อระวังโดนล่อนะหน้าตาเขาเหมือนสามีในอนาคตหนูใช่ครับแอบชอบเราเปล่าแว่นยังมีขากีตาร์ยังมีสายเจ้าหญิงยังมีเจ้าชายแล้วเธอล่ะมีใครหรือยังอยากเจอตำนานเราคาใจกันก่อนกลัวที่ไหนเลยจะ